บันทึกเสียงแล้วครับโอเคเริ่มเลยนะครับหนังสือที่เราใช้คือเล่มนี้ครับเล่มที่เราใช้เล่มนี้ใช่ทำไมคนมีหนังสือใช่การที่คนไหนมีหนังสือในการครอบครองแสดงว่าคนนั้นตั้งใจสูงที่จะเรียนหนังสือฮะยังไม่อนุญาตให้แปลตัวนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอันนี้เราเรียกว่าอะไรครับหนังสือหนังสือก็เรียกว่าหนังสือที่ใช้เรียนในห้องเรียนเราเรียกว่าอะไรเทคบุ๊กได้ได้หนึ่งคะแนนเอารีบจดชื่อมาเทคบุ๊กนั้นถ้าคนไหนถามเยอะแล้วถามแล้วตอบแล้วมีสาระไม่ใช่เล่นๆอยู่ในเนื้อหาได้หนึ่งคะแนนทีละหนึ่งหนึ่งคะแนนนี่ก็คือคะแนนสั่งเมื่อกับสั่งงานแต่พระจะไม่สั่งนะภาษาอังกฤษเรียกว่า textbook the book to learn in the classroom we say textbook not general books but the book in the class we use we say textbook ตำราเรียน what textbooks we use this book in this subject textbook okay subject the name of subject sutantra pitaka you can say sutra you can say sutra you can say sutantra เราพูดได้2คําเรียกว่าสุตตะก็ได้เรียกว่าสุตตันตะก็ได้อันเดียวกันพูดให้สั้นสุดครับพระสูตรง่ายสุดพระสูตรในพระไตรปิฎก3เล่มไม่ใช่3เล่มพระไตรปิฎกมี3ใช่มั้ยพระวินัยปิฎกพระสุตตะปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดแล้วจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ดีที่สุดก็คือพระสูตรหรือพระสุตตปิฎกในนี้สอนเรื่องชีวิตการใช้ชีวิตปรัชญาชีวิตทั้งหมดเลยครับพระวินัยปิฎกมีแต่กฎระเบียบสำหรับพระภิกษุณีใช่ไหมครับกฎระเบียบเท่านั้นแต่อันนี้พระก็ศึกษาได้โยมทั่วไปก็ศึกษาได้โยมภาษาอังกฤษเรียกว่าโยมlay student oh no monk student นักเรียนที่เป็นคารวาโอเคไหมรีบจดเรื่องชื่อเรื่องสมบัติโอเคนั้นพระสูตรนี้เรียนให้ดีครับมีสาระเกี่ยวกับชีวิตเยอะแยะมากมายอ่ะโอเคSutantra Pitaka English is a Sutantra Pitaka Okay Sutantra Pitaka Sutantra ไม่มีสระตรงนี้เวลาเขียนนะ Sutantra Pitaka Okay นะ Yes You say Sutantra Pitaka You can say Sutra Yeah Sutra We have S because not one book not one versionMore than one. You put it sutra. Pitaka. You can say sutantra. Pitaka. You can say sutra. Patika. Same. เหมือนกันความหมายเหมือนกันนะโอเคนะเรียกได้สองอย่างพูดย่อสูตรภาษาพูดพระสูตรครับอันนี้มาเราเข้าใจว่าพระสูตรคืออะไรต้องอธิบายให้ได้ว่าพระสูตรคืออะไรโอเคนะอ่ะหนังสือที่เรา The book we use in the classroom. Take books. Okay.สุตตะปิฎก this book okay you can borrow you can take from library go to take go to borrow ไปยืมได้ห้องสมุดนะ okay this ติปิฎก in brief usually we have 45 version 45 books มีอยู่45เล่มOkay, Buddhist scripture we have 45 books, but we have one book. We say Tipitaka in brief. What's it mean brief? In short.
พระไตรปิฎกฉบับย่อย่อ mean in short one book จาก45เล่มก็เหลือย่อเหลือเล่มเดี๋ยวมีอ่านกับย่อย่อย่อวิเศติปิฎก in brief แปลว่าพระไตรปิฎกฉบับย่อ one book มี you can borrow from library ติปิฎก in brief พระไตรปิฎกฉบับย่อ in brief in brief mean in short in short เนี่ยฉบับย่อ goThis book belong to เป็นเจ้าของมหาจุฬา Buddhist University อันนี้เป็นฉบับมหาจุฬา version มหาจุฬา version เนี่ยของมหาจุฬา45 books โอเคโอเค what we need to know พระสูตรคืออะไรมีอยู่ 4-5 ความหมายพระสูตรคืออะไรอธิบายให้หน่อย What is Sutra What is Sutra พระสูตรคืออะไร Mean Trade Sutra mean Trade The trade of idea The trade of teaching The trade of sermon The trade of discourse นั้นพระสูตรก็คือเส้นได้ที่ร้อยคำสอนไว้เข้าใจไหมอธิบายให้ได้ว่าพระสูตรคืออะไรพระสูตรคือ the trade นะอธิบายคือเส้นได้ contain aphorism aphorism บรรจุคำสั่งสอนที่เป็นคำบังเพยไว้ aphorism aphorism mean good teaching good saying that will sayAphorism, the way of life, good way of life, you can study. We say aphorism. Aphorism example, knowledge is power. That's aphorism. ความรู้คืออำนาจคนนั้นมีความรู้คนนั้นมีคนเป็นคนมีอำนาจอย่างแท้จริงเข้าใจไหม Knowledge is power. That's aphorismAphorism แปลว่าคำพังเพยเป็นคำสอนใจวิเศษ Aphorism ดังนั้นพระสูตรจึงบรรจุคำสอนที่เป็นคำพังเพยไว้เยอะแยะมากมายสุตระ contain อยู่ใน contain อยู่ใน contain contain Aphorism good saying good teaching good advice คำแนะนำดีๆเยอะแยะคำนั้นวิเศษ Aphorismคำพังเผยนะ you know คำพังเผย you know คำพังเผยคำพังเผย is a good teaching good advice good way of life that we say aphorism ได้ภาษาอังกฤษเวลาคำสองคำไปเรื่อยๆก็จะสะสมไปเลย every day you study today one word tomorrow two words every day you study that you know aphorism คำพังเผย sutra mean trade เส้นใยหรือสายแห่งความคิดจำไว้นะเกเนกสันสกฤตเวิร์ดสันสกฤตเซสุตระวีคอปี้สันสกฤตเวิร์ดพระสูตร you can say สุตระพระสูตร meaning สายเชือก mean the thread yeah we have in Hinduism Buddhism and Jainism คำว่าพระสูตรนั้นมีอยู่ในสามศาสนาเราจะมาดูว่าศาสนาฮินดูเกิดก่อนนี้เขาหมายถึงอะไรศาสนาพุทธหมายถึงอะไรศาสนาเชนหมายถึงอะไรถ้าเราไปอินเดียอย่าหลงว่านี่เป็นพระพุทธรูปพุทธรูปกับศาสนาในศาสนาเชนเหมือนกันเลยครับรู้ยังไงว่าต่างกันต่างกันที่ถ้าเป็นพระพุทธรูปในศาสนาพุทธจะนุ่งห่มผ้าอย่างเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นศาสนาเชนพุทธรูปในศาสนาเชนเขาจะไม่มีเสื้อผ้าใส่เขาจะไม่ใส่เสื้อผ้าเลยรูปปั้นบางรูปก็จะโชว์อวัยวะทุกอย่างเลยนั้นแต่หน้าตาเหมือนพระรูปเลยเพราะยุคสมัยเดียวกันไม่ใช่เชนนิซึมเชนนิซึมศาสนาเชนฮินดูอิซึมศาสนาฮินดูบูดิซึมศาสนาพุทธนั้นเราจะมีอยู่ในสามศาสนา
เราต้องรู้พระสูตรในศาสนาพุทธคืออะไรพระสูตรในศาสนาเชนคืออะไรพระสูตรในศาสนาฮินดูคืออะไรอธิบายให้ได้แต่รู้แล้วว่าพระสูตรคือ the trade of teaching the trade of teaching เส้นสายเส้นได้แห่งความคิดหรือความสอนโอเคไหมมาดูแต่ละศาสนาครับเพราะว่าสามศาสนานี้เกิดในอินเดียครับประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ศาสนาเกิดเยอะที่สุดฮินดูอิสม์บุรุษิม์เชนิสม์ซิกคิสม์ยูโนซิกคิสม์ศาสนาซิกในอินเดียเกิดสามศาสนาประเทศไทยเราไม่มีเลยไม่มีเจ้าความคิดเลยเรารับอิทธิพลมาจากอินเดียหมดเลยอินเดียเป็นบ่อเกิดของนักปรัชญาศาสนาเยอะมากครับพระอาจารย์ไปมา10วันก็ไปอินเดียไปศรีลังกาแล้วก็ไปเนปาลครับอาจารย์ไปหมดแล้วนะอ่ะโอเค in hindu what they talk about hindu okay in brahmana and aranyaka the name of sutra จะพบอยู่ในนี้ครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงอะไรคติพจน์รวบรวมคติพจน์ contain aphorism aphorism ก็คือคติพจน์นั่นเองครับคำสอนคำพังเผยนั่นเอง aphorism โอเคนั่นก็จะมีคำสอนเหมือนกัน but it's very short teaching short advice short app